มอญเป็นวงดนตรีที่ได้รับรูปแบบมาจากมอญตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาเดิมวงปี่พาทย์มอญเป็นเครื่องดนตรีประจำของชาวรามันอย่างหนึ่งซึ่งบรรเลงในงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานมงคลหรืองานอวมงคลแต่คนไทยในสมัยปัจจุบันยึดถือกันว่าปี่พาทย์มอญใช้บรรเลงได้แต่ในงานอวมงคลเท่านั้นเนื่องด้วยเสียงเพลงของวงปี่พาทย์มอญมีความไพเราะเยือกเย็นระคนเศร้าเหมาะกับงานศพในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชวงดนตรีประโคมในงานออกพระเมรุแบ่งออกเป็น3ประเภทตั้งประโคมรอบพระเมรุมาตรทั้ง4ทิศ2ใน4ทิศนั้นคือวงปี่พาทย์มอญจะประโคมหลังจากพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพเสร็จสิ้นลงต่อเนื่องไปจนถึงรุ่งเช้าราวกับต้อนรับแสงทองของวันใหม่ให้ผู้ฟังเข้าใจในสัจธรรมของการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปในนามกองดุริยางค์ทหารเรือฐานทัพเรือกรุงเทพทางกองทัพเรือได้มอบหมายให้กองดุริยางค์ทหารเรือนำวงปี่พาทย์มอญเครื่องงาชุดใหญ่ร่วมบรรเลงถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชข้าราชการทุกคนพร้อมใจน้อมถวายความอาลัยเหล่าศิลปินผู้บรรเลงเพลงสำหรับการส่งเสด็จกลับสู่สวงสวรรค์ครั้งนี้ต่างบอกเล่าเป็นเสียงเดียวกันว่าการบรรเลงเพลงในพระราชพิธีครั้งนี้คือครั้งที่แสนเศร้าเป็นที่สุดแต่ก็เป็นครั้งที่เต็มไปด้วยความรู้สึกอิ่มเอมในหัวใจที่สุดเช่นกันที่ได้แสดงความจงรักภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณหาที่สุดมิได้และได้เป็นตัวแทนของประสบนิกรชาวไทยที่สรรสร้างเสียงเพลงส่งไปถึงสวรรค์ชั้นฟ้าเพื่อบอกว่าธรรมราชาผู้ยิ่งใหญ่จะสถิตในดวงใจไทยตราบนิรันดร์